ว้าไปแล้วนู่นเห็นไหมลูกลูกหมีดูสินั่นน่ะรถไฟนั่นขบวนนั้นมาแล้วระวังตกรางนะถอยหลังมาทางนี้มาหาย่าแล้วดูสิเล่นซะเพลินเลยข้าตาไม่ยอมหม่ำมา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 หาย่าเดี๋ยวนี้จ้ะมาลูกไปทางข้าตรงนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวไปเล่นกันตายลูกตายคุณแม่นะหม่ำเยอะๆนะครับลูกหมีของย่าจะได้โตเร็วๆนะลูกนานล่ะลูกนี่คุณปู่คะคุณปู่นี่มันของเล่นของลูกหมีนะคะแม่หน้าไม่อายจริงๆเลยคุณปู่เนี่ยนะคะก็ทำไมของเล่นหลานถ้าปู่เล่นไม่ได้หรือไงคุณก็คุณนี่จริงๆเลยนะคะตอนคุณละเล็กๆนะคะก็ทีนึงละบอกว่าจะซื้อมาให้ลูกเล่นที่ไหนได้ล่ะคะปิดห้องเงียบเล่นคนเดียวเป็นวันๆเลยนะคะคุณพาก็ผู้ชายเนี่ยนะมันต้องมีความเป็นเด็กอยู่ในหัวใจมั่งอย่างนี้มันถึงจะไม่แก่คุณก็ค่ะแหมเห็นไปเรื่อยเลยนะคะน้ำขุ่นคุณนะดูสิเดี๋ยวของหลานก็พังหมดไม่หรอกนะสนุกกันใหญ่นะฮะลูกหมีสนุกไหมลูกรถไฟขบวนยาวเลยจ้า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 นั่นนั่นนะฮะแม่ก็ซื้อมาให้ตะลุกหมีเล่นนะโอ้ชอบอกชอบใจเล่นใหญ่เลยค่ะคุณละลูกมิ้นมานี่ย่าป้อนให้เองมาลูกมิ้นมาหาย่าดีกว่ามามาคนเก่งของย่ามาย่าป้อนนะลูกนะป้า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 คนเก่งคนเก่งกินเยอะๆนะครับตาอันนี้ไปคุณปู่จะซื้อให้อีกสองขบวนเห็นไหมเห็นไหมตายมานี่ย่าป้อนดูบัวดูไม้ไทยอะลูกสวยไหมคุณยังทำงานอย่างเก่าหรือเปล่าฮะงานคงหนักมากนะดูผอมไปเยอะเลยไม่สบายหรือเปล่าสบายดีค่ะคุณพ่อดูสิคะดูสวยนี่สิคะนี่บัวเนี่ยนะวันก่อนนี่พ่อไม่ค่อยชอบเพราะมันเกี่ยวกับน้ำพอไปขอเพื่อนเข้ามาปลูกนะลูกมันมีหลายสีสนุกดีออกลูกอะไรคะน่าเล่นดีออกนะดูเนี่ยมันบัวไทยนะนิ้นผมขอคุยสักครู่ได้ไหมนะหลายอย่างเลยลูกดูสีแปลกๆน่าเล่นมันเป็นน้ำไทยแท้คุณพ่อครับผมขอคุยกับมิ้นสักครู่ได้ไหมฮะผมขอละเอ๊ะตาละนี่จะมาขอพ่ออย่างนี้ได้ยังไงวะแกควรจะรู้ตัวดีนะว่าเวลาเนี้ยแกเป็นอะไรแล้วฮะดีไม่ดีจะพลอยให้คนอื่นเขาเดือดร้อนให้คนอื่นเขามาถอนงอกฉันน่ะหวงนะเว้ยงอกเนี่ยอ่ะมีอะไรก็พูดกับที่นี่กันแล้วกันทำหน้าจ่อยรำคาญไม่ต้องไปพูดที่อื่นนะพูดให้มันจบๆไปมีเรื่องอะไรคะไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างล่ะก็มีแต่เรื่องที่ทำงานนะคะเหมือนเดิมน่าเบื่อจริงๆแล้วผมฟังได้ทั้งนั้นนะผมไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยคุณผอมไปนะผมเป็นห่วงคุณจะพูดแค่นี้ใช่ไหมคะไม่มีประโยชน์แล้วค่ะนี่ทำไมจะไม่มีประโยชน์ฮะผมโดนผู้หญิงคนหนึ่งหลอกจนเปื่อยครั้งแรกมันก็เหมือนกับว่าผมไปหลอกเขาด้วยความคะนองแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มิ้นเขาไม่ได้ท้องเขาต้มผมจนผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมเป็นควายเป็นธรรมดาคุณอยากมีลูกอีกสักคน
มิ้นคุณไม่ได้ฟังผมเลยนะผมไม่เคยต้องการมีลูกกับใครนอกจากกับคุณและตอนนี้มันก็ไม่มีตัวต้นเหตุนั้นแล้วด้วยเขาไม่ได้ท้องเขาต้องการมีแค่แต่งงานกับผมมิ้นคุณไม่เห็นหรอว่าถ้าเราอดใจรออีกสักนิดนึงเราก็อาจจะมีชีวิตร่วมกันได้อีกไม่มีคำว่าเราอีกแล้วค่ะคุณดาคุณพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงคุณบุตรรักคุณแค่ไหนเธอทำทุกอย่างที่ได้ยอมแต่งงานกับคนแล้วคุณมันคนไม่มีหัวใจคุณมันเห็นแก่ตัวที่สุดนี่นี่ฟังผมก่อนนะผมไม่ได้ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะทุกอย่างเป็นกลลวงผมเข้าไปติดกับเขาแต่คุณก็ตั้งใจแล้วก็ยินดีเข้าไปในกลับนั้นตอนนี้คุณจะมาเรียกร้องอะไรอีกล่ะคุณไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วทำไมจะไม่มีคุณยังไม่ได้หย่ากับผมคุณมันเห็นแก่ตัววันผมไม่รู้จะทำอะไรเหมือนผมเป็นคนบ้าใช่แต่จริงผมเห็นแก่ตัวจริงแต่เป็นเพราะว่าผมอยากจะกลับมามีชีวิตที่มีความสุขเป็นบ้านที่อบอุ่นไม่ได้อดีตไม่มีวันหวนคืนมามีแต่อนาคตเท่านั้นที่รออยู่แล้วทำไมเราไม่กลับมามีอนาคตร่วมกันฉันเป็นอะไรไม่ได้อ่ะคุณหยุดพูดเรื่องนี้สักทีนะคุณนะเดี๋ยวทำให้ทุกอย่างมันไขว้เขวนะคะตอนนี้คุณก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอย่ารักษาไว้ก่อนครับมิ้นผมก็ไม่ทราบว่าจะเรียนยังไงเนี่ยฮะโทนี่คุณผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะครับใช่คุณมันน่ะเป็นลูกผมจริงใช่ครับใช่ฮะแต่นั่นมันเป็นเรื่องของผัวเมียกันใช่ไหมทำไมแม่เขาพูดกันเองเรามาพูดกันทำไมล่ะครับไหนฮะได้ทำไมผมจะบอกให้ไม่ได้ครับผมจะบอกให้แต่ผมไม่ยืนยันนะครับว่าเขาจะทำให้คุณหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำอะไรผมไม่เคยบังคับลูกผมนะครับผมเลี้ยงเขามาให้โตเขารับผิดชอบตัวเองได้นะครับครับเท่านั้นใช่ไหมฮะสวัสดีครับเนี่ยในละแม่ยายแกก็โทรมาเนี่ยก็ฝากด่ามาด้วยก็ต้องการให้แกเนี่ยนะกลับไปตกลงกับลูกสาวเขาฉันไม่เคยรู้เรื่องเลยนะแกน่ะพาลูกสาวเขาไปแล้วดันแรดมาที่นี่เนี่ยไปซะดีกว่านะเนี่ยละไปตกลงกันให้เรียบร้อยแม่ยายแกเนี่ยเขาต้องการให้แกเนี่ยนะไปพูดตกลงกับลูกสาวเขาอย่าให้คนที่นี่ต้องเดือดร้อนหรือยายมิ้นต้องเดือดร้อนเพราะความโง่เง่าของแกเรียนผูกแล้วแกต้องหัดแก้ด้วยตัวเองไป